เรามาฟังพระเจ้าของพระเจ้าด้วยกันครับในเช้าวันนี้นะครับในพระธรรมเอเฟซัสในบทที่5ข้อที่15ถึงข้อที่17นะครับเราจะลุกขึ้นอ่านพระเจนาพระเจ้าไปพร้อมกันนะครับเป็นลองพร้อมแล้วนะครับ 1. 2. ึ่งสองซเพราะฉะนั้นจงระวังในการดําเนินชีวิตให้ดีอย่าเหมือนคนไร้ปัญญาแต่ให้เหมือนคนมีปัญญาจงใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์เพราะว่าทุกวันนี้เป็นยุคสมัยที่ชั่วร้าย เพราะเหตุนี้อย่าเป็นคนโง่เขลาแต่จงเข้าใจว่าอะไรคือพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าพระชจนะของพระเจ้าทุกข้อทุกตอนได้รับการดนใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสั่งสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขชีวิตในคนของพระองค์ให้ดีขึ้นและการอบรมในทางธรรมให้คนของพระเจ้าที่นี่จะพักพร้อมกระทําการดีทุกอย่างพระบิดาแม่ฟ้าและดินจะล่วงไปแต่ถ้อยคำอังสรีของพระองค์จะสูญหายไปก็หาไม่ได้ขอพยายามไสุดพระเจ้า เสด็จมาเยี่ยมเยียนแล้วหนุนน้ำใจให้เราได้เติบโตตามชอบพระทัยพระองค์ในฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า Amen. เอเมนเชิญพี่น้องนั่งลงได้นะครับเมื่อสักครู่นี้ยังไม่ได้ทักทายพี่น้องที่อยู่ทางออนไลน์นะครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านด้วยเช่นเดียวกันนะครับเฮนรี่ฟอร์ดผู้ผลิตรถยนต์คันแรกของโลกครั้งหนึ่งก็ได้เชิญชาลีนะครับชาลีสเตอร์เมสนั้นเป็นวิศวกรในรูปนี่นะครับ วป็นิสกรไฟฟ้าที่เขาเรียกว่ามีความเป็นอัจฉริยะมากในช่วงเวลานั้นในการสร้างระบบไฟฟ้าให้กับโรงงานของเขาชาลีก็ออกแบบระบบไฟฟ้าแล้วก็ช่วยดำเนินการจนสําเร็จวันหนึ่งระบบไฟฟ้านั้นก็หยุดทํางานนะครับคือในส่วนผลิตกระแสไฟฟ้าเขาเรียกว่าในส่วนของ generator ปรากฏว่าก็ไม่มีใครสามารถที่จะหาจุดบกพร่องนั้นได้นะครับโรงงานก็ต้องหยุดนะครับเฮล์ีฟอร์ดก็เลยตัดสินใจที่จะเรียกชาลีสเตนเมนคนนี้มาเพื่อช่วยดูว่า ระบบนั้นมันเสียตรงไหนนะฮะรู้ว่าเจเนเรเตอร์เนี่ยมันเสียตัวผลิตไฟฟ้าเนี่ยมันเสียแต่ไม่รู้เสียตรงไหนนะฮะปรากฏว่าชาลีเนี่ยก็มาแป๊บเดียวแล้วก็เอาช็อคของเขาเนี่ยฮะเป็นช็อคมาฆ่ามาขีดไว้ตรงจุดตรงเจเนเรเตอร์ที่มันเสียแล้วเขาก็บอกว่าเหตุการณ์ที้ชาลีคิดค่าใช้จ่าย10,000เหรียญนะฮะประมาณ300,000บาทนะโดยประมาณ300,000 400,000นะ30,000เป็นจำนวนที่สูงมากนะฮะเฮนรี่ฟอร์ดก็เลยถามกลับไปบอกทำไมค่าใช้จ่ายมันแพงขนาดนี้ใน ในช่วยจากแจงมอดหน่อยสิชาลีสเตนเมิร์ก็ตอบบอกว่าหนึ่ง <Yeah. S 1> เหรียญเนี่ยนะครับสำหรับค่าช็อคในการขีดเครื่องหมายบนเจเนเรเตอร์คิดแค่หนึ่งเหรียญแต่9,999เหรียญเนี่ย <Yeah. S 1> เป็นค่าที่ผมรู้ว่าตำแหน่งที่มันเสียน่ะมันอยู่ตรงไหนค่าช็อคในเหรียญเดียวแต่ค่าที่มันรู้อยู่ข้างในเนี่ย9,999เหรียญทีเดียวิศวกรไฟฟ้าคนนี้นั้นเป็นผู้สร้างระบบไฟฟ้าขึ้นมานะครับเขาก็เลยรู้ว่า ระบบเนี่ยมันเสียอยู่ตรงไหนเช่นเดียวกันครับพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่รู้จักพระเจ้าทรงเป็นผู้สัพพัญญูพระเจ้าเป็นแหล่งแห่งความรู้และความเข้าใจพระองค์ทรงเข้าใจสรรพสิ่งนั้นทั้งปวงพระองค์จึงเป็นแหล่งแห่งปัญญาอย่างแท้จริงและมาเข้าสู่ในโบสถ์พระธรรมนี้ด้วยกันนะครับว่าพระธรรมเอเฟซัสนนที่เราได้กล่าวไปสักครู่นั้นอ่านพร้อมกันนั้นจุดประสงค์ก็เพื่อที่จะเสริมสร้างผู้เชื่อหรือคริสจักรให้มีความเชื่อที่เข้มแข็งสิ่งหนึ่งที่อาจารย์โปรตรได้กำชับก็คือว่า อาจารย์โปรโลกามชัดคลิกจากในเอเฟซัสเนี่ยอยากจะให้พวกเขานั้นดําเนินชีวิตหรือมีความประพฤติที่เป็นแบบอย่างของผู้เชื่อที่ดีเราอ่านในเอเฟซัสบทที่5ผมอยากจะย้อนบริบทเพราะว่าในในข้อที่5ที่เราได้กล่าวไปนะครับเอเฟซัสบทที่5นั้นเรากำังมีขึ้นต้นคําว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราอ่านบอกเพราะฉะนั้นเ,เพราะฉะนั้นมันมาจากไหนผมก็ย้อนไปได้เจอที่ว่าในเอเฟซัสบทที่4ข้อที่17-19ถึงนั้นบอกว่าเพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าขอกล่าวเช่นนี้และยืนยันในองค์ผู้เป็นเจ้าว่าอย่าดำเนินชีวิตแบบเดียวกับที่พวกต่างชาติดำเนินกันอีกต่อไปคือมีใจจดจ่ออยู่กับสิ่งไร้สาระความคิดของพวกเขาถูกทําให้มืดมนไปและเขาขาดจากชีวิตที่มาจากพระเจ้าเนื่องจากเน้นตรงนี้นะครับความไม่รู้ที่อยู่ในตัวและความแข็งกระด้างในจิตใจพวกเขาไม่มีความรู้สึกละอายและปล่อยตัวในการลามกเพื่อทำการโสโครกทุกแบบโดยปราศจากการเหนี่ยวรั้งตน อาจารย์ปโลได้กล่าวไว้ตอนนี้นะครับกำลังจะบอกว่าอย่าเดินเนินชีวิตเหมือนคนต่างชาติคนต่างชาติคือคนที่ไม่ได้มีพระเจ้าพวกเขาใช้ชีวิตคิดในสิ่งที่ไร้สาระพระพีได้ใช้คํานี้ครับเขาจดจ่ออยู่กับสิ่งไร้สาระไร้สาระหมายถึงว่าการที่เขามีความคิดที่เอ็นเอียงไปตามธรรมชาติของมนุษย์คือคิดเองคิดด้วยความเย่อหยิ่งในสติปัญญาของตัวเองคิดด้วยความรู้สึกว่าการเป็นการใช้หลักการเหตุผลข้ออ้างต่างๆจากสิ่งที่มนุษย์คิดขึ้นมาเอง ในข้อที่18กล่าวว่า uit, อย่างมีนัยยะที่ผมเน้นว่าเขาขาดจากชีวิตที่มาจากพระเจ้าเนื่องจากความไม่รู้ที่อยู่ในตัวพี่น้องผูดคำกันไี้ไหมครับความไม่รู้ที่อยู่ในตัวหมายความว่าไงความไม่รู้ที่อยู่ในตัวความไม่รู้ที่อยู่ในตัวก็คือความไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่เขาคิดว่ารู้แต่พระเจ้านั้นไม่นับว่ารู้ฟังทันใช่ไหมครับมนุษย์นั้นคิดว่าเขารู้แต่พระเจ้าไม่นับในสิ่งนั้นว่าเขารู้นั้นคือพูดง่ายคือมนุษย์คิดว่าตัวเองรู้ แต่พระเจ้ามองเข้าไปในตัวเขาพระเจ้าบอกว่าไม่มีความรู้ที่อยู่ในตัวเลยสิ่งนี้กำลังสะท้อนว่านั่นแสดงว่ามีความรู้บางอย่างที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าใจได้หรือยังไม่มีเอเฟซัสบทที่5ข้อที่8บอกว่าพาะเมื่อก่อนท่านทั้งหลายเป็นความมืดแต่บัดน,นี้ท่านเป็นความสว่างในองค์พระผู้เป็นเจ้าจงดําเนินชีวิตอย่างคนของความสว่างน้ำพระทัยของพระเจ้าปราปรถนาให้ชิคริสเตียนดำเนิน,นชีวิตที่ดีงามพระเจ้าปรารถนาให้คริสเตียนดำเนินชีวิตเป็นดั่งแสงสว่างที่ส่องสว่างในที่มืดเป็นดั่งตะเกียง ที่พี่น้องได้อ่านได้ข้อคิดจากเฝ้าเดี่ยวของท่านจัสซานเมื่อเช้านี้ใช่ไหมครับให้เรามีชีวิตที่เป็นดังแสงสว่างอาจารย์ปรโรบอกให้ชาวเอเฟซัสนั้นทิ้งชีวิตเก่าทิ้งความบาปพวกเขาเป็นสาวกของพระเยซูแล้วและในเรื่องราวก็ดาเนินต่อมาจนถึงเอเฟซัสบทที่5ข้อที่ 15- บหถึงสิเที่เราได้อ่านเมื่อสักครู่นี้กําลังจะต่อเรื่องบอกว่าพระก็มีได้ย้าว่าเพราะฉะนั้นแสดงว่าที่กล่าวมาก่อนหน้านี้นั้นถ้าดำเนินชีวิตอย่างลูกแห่งความมืดนั้นอย่าดําเนินชีวิตแห่งความมืดอีกต่อไป แต่จงดําเนินชีวิตอย่างลูกแห่งความสว่างนั่นคือต้องไม่ดําเนินชีวิตอย่างคนไร,ร้ปัญญาแต่จงดําเนินชีวิตแบบคนที่มีปรรัญญานั่นแสดงว่าเอ๊ะแล้วสิ่งที่มนุษย์คิดว่ารู้แล้วมนุษย์คิดว่านั่นคือปัญญาของโลกนี้แต่พระเจ้าบอกว่าเขาไม่รู้แสดงว่านั่นไม่ใช่ปัญญาที่มาจากพระเจ้าแสดงว่าสิ่งที่มนุษย์คิดว่ามีแต่พระเจ้าบอกมีหรือไม่ครับไม่มีปัญญาที่มนุษย์คิดว่าใช่พระเจ้าบอกว่าไม่ใช่ คำคำนี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าเราใจมากเลยในช่วงหนึ่งเดือนก่อนที่จะมาขึ้นเทศนาตามตารางในวันนี้เนี่ยก็มีคําว่าปัญญาพระเจ้าพูดอขอว่าปัญญาปัญญาปัญญาก็เลยมาศึกษาว่าอยากศึกษาคําว่าปัญญาแบบพระเจ้านั้นเป็นอย่างไรวันนี้เราจะมาใช้เวลาสักครู่หนึ่งสักสามสิบนาทีนี้เรามาศึกษาด้วยกันเอเมนไหมครับผมอยากจะมาแชร์แบ่งปันในสิ่งที่ผมลองไปศึกษาดูคำว่าปัญญานั้นถ้าเรามาโฟกัสคำว่าปัญญาจากบูรุษพระธรรมในตอนนี้เนี่ยรากศัพท์นั้นเป็น เป็นลักสัจริงๆแล้วในเอเวซัสนั้นใช้ภาษากรีกแต่ผมก็เลยศึกษาลงภาษาฮิบรูด้วยว่าคําว่าปัญญาหรือว่าวิสเดิมนั้นมาจากคําว่าอะไรควาว่าวิสเดิมเนี่ยนะครับในภาษาฮิบรูนั้นเนี่ยนะครับถ้าอ่านภาษาอังกฤษให้มันเท่ๆว่าฮิบรูอ่านว่าชกมานะฮะชกมาชกมานะฮะคำว,ว่าชกมานั้นวิสเดิมนั้นรากฐานภาษาฮิบรูเขาบอกว่า God is the God's character in many practical a f f a i r of life โอ้ยาวมากเลยแปลเป็นไ,ไทยแล้วกันฮนะก็คือความสามารถในการมองเห็นบางอย่างด้วยมุมมองแบบพระเจ้า ปัญญานั้นเป็นลักษณะของพระเจ้าที่มีนในทุกๆเรื่องราวของชีวิตลองฟังให้ดีนะครับงั้นการที่เรามีปัญญานั้นหมายถึงว่าพระเจ้าพลักษณะของพระเจ้าความคิดของพระเจ้าแบบของพระเจ้าอยู่ในทุกเรื่องราวของการดําเนินชีวิตนั่นคือการดําเนินชีวิตที่สอดคล้องไปตามพลักษณะของพระเจ้านั่นแสดงว่าเราจึงต้องมีความเข้าใจในพลักษณะของพระเจ้าในปัญญานั้นนอกจากนี้นะครับคำว,ว่าช ok ็อกมา wisdom เนี่ยอาจจะให้ความหมายในเชิง พอดีผมพยายามจะแปลเป็นไทยเนี่ยนะครับแต่ว่าในคอมเมนต์รีทเขาใช้คําว่า moral skill ต้องฟังคำนี้แล้วกันนะครับผมจะพูดไปตลอดระหว่างคาเทศเนี่ย moral skill หมายถึงอะไรครับทักษะทางศิลธรรมทักษะทางจริยธรรมก็ได้นั่นหมายถึงว่ามันเป็นทักษะที่สามารถที่จะมีความชํานาญในการดําเนินชีวิตถ้าเราพูดถึงคําว่าทักษะโดยทั่วไปหรือสกิลเนี่ยนะครับในพระคัมภีร์คำคำนี้เนี่ยก็ได้ใช้ในบริบทที่เป็นทักษะทางภายนอกด้วยยกตัวอย่างเช่นในสดุดี107ดข้อ2ีนั้น เป็นทักษะของลูกเรือนะครับลูกเรือก็จะมีความชํานาญอย่างหนึ่งใช่ไหมครับการล่องเรือการมองเข็มทิศการใช้แผนที่มาในบทตอนนี้น่ยเขาบอกว่าเขาทั้งหลายถลาและโซเซไปมาอย่างคนเมาและหมดปัญญาใน2ข้อแรกก่อนหน้านี้คือข้อ 25- 26ที่ผมไม่ได้อ่านเนี่ยเพราะว่าคือลูกเรือนั้นหมดปัญญาและที่จะเอาเรือให้อยู่ก็คือเรือมันเกิดการโค้งเครงเขามีทักษะถ้าเราขึ้นเรือเราคงเมาเรือใช่ไหมครับแต่คนที่อยู่เรือประจําจะไม่เมาก็เลยจะบอกว่าคําว่าช็อกมาเนี่ยก็ใช้อยู่ในบริบทของลูกเรือด้ววยยเเช่นนดีกั หรือเป็นเรื่องของการทอผ้าหญิงทอผ้าก็มีสกิลหรือมีทักษะในเรื่องของการทอผ้าด้วยอพยพบทที่35ก็2 5สถึง่ส่วนผู้หญิงทุกคนที่ชำนาญก็ปั่นได้ด้วยมือของตนนอกจากทักษะในเรื่องของสาขาอาชีพแล้วเนี่ยทักษะในการบริหารงานอย่างโซโลมอนก็ได้ใช้คํานี้ด้วยในภาคปฏิบัติหรือการแสดงออกรูปแบบภายนอกในหนึ่งพงศษัตริย์บทที่3 :28 บอกว่าเมื่อคนอิสราเอลทั้งสิ้นทราบเรื่องการที่ภากษาซึ่งพระราชาทรงวินิจฉัยนั้นเขาทั้งหลายก็เกรงกลัวพรระาาชา นี่คือทักษะความสามารถในการบริหารประเทศของซาโลมอนหรือแม้แต่เรื่องทักษะช่างฝีมืออ,อพยพบทที่31:6นะั้นและนี่เนี่ยเราได้ตั้งผู้ช่วยคนหนึ่งให้เขาชื่อโอโฮลิอับบุตรไอสมักแห่งเผ่าดานเรายังได้ให้ทักษะใช่หไหมเรายังได้ให้ทักษะคือให้ช็อกมาคือให้ความความสามารถในเชิงกายภาพทีนี้กลับมาก็คือว่าภาพต่างๆเหล่านี้เนี่ยนอกจากในเรื่องภายนอกนั้นพระเจ้ายังใช้ในเรื่องของปัญญาด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ภายในทักษะเหล่านี้เนี่ยนะครับ เป็นความชํานาญเป็นความเข้าใจในการดําเนินชีวิตดังนั้นเองเมื่อคริสเตียนมาเชื่อพระเจ้านั้นเราจึงพระเจ้าจึงมอบทักษะนี้ให้ความเข้าใจเพื่อใช้ในการดําเนินชีวิตในโลกนั้นอย่างมีชัยชนะการมีทักษะศิลธรรมในการดำเนินชีวิตเป็นการสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นในระยะยาวนั่นคือคนนั้นจะจดจําในสิ่งที่คนของพระเจ้าทําตลอดชีวิตของเขาการแสดงชีวิตที่ดีงามอย่างนี้แหละนี่คือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาแล้วมาดูผ่านฮีบรูจบไปได้ใช่ไหมครับมาดูภาษากรีกอีกนิดหนึ่งนะครับ ภาษากรีกนั้นใช้คําว่าพอดีที่ผมอยากจะใช้คือเพราะว่ามีหลายคนนั้นอยากจะตั้งชื่อลูกสาวชื่อแบบนี้ก็น่ารักดีครับชื่อว่าโซเฟียนะโซเฟียโซเฟียนั้นในความหมายนั้นอีกทั่วสางเกตง่ายๆคือคําว่าเคลียร์น้องเคลียร์อยู่ไหมครับน้องเคลียร์มีน้องที่บอกเราชื่อเคลียร์คนหนึ่งใช่ไหมครับเคลียร์แปลว่าอะไรครับเคลียร์คือชัดเจนนะข้อมหมายง่ายมากเลยการที่เรามีปัญญาที่มาจากพระเจ้าคือพระเจ้าจะทําให้เราเกิดความเคลียร์พพร้อมกันเคลียร์ คือคือความชัดเจนนะครับคือความสามารถใ,ในการตัดสินได้อย่างถูกต้องก่อนมาเชื่อพระเจ้าเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะซ้ายหรือจะขวานะเจอเหตุการณ์แบบนี้มันไม่เคลียร์มันไม่ชัดเจนแต่เมื่อเรามาเป็นคริสเตียนเรามาเชื่อพระเจ้านั้นเรามีความชัดเจนเกิดขึ้นเรามีความมั่นใจเคลียร์นี่คือความชัดเจนโซเฟียคือความชัดเจนคือความสามารถในการตัดสินได้อย่างถูกต้องและปฏิบัติตามแนวทางตามความรู้และความเข้าใจความรู้ความเข้าใจนภาษาอังเกตเช่าว่า knowledge and understanding นั้นไม่ได้หมายความว่าความรู้ความเข้าใจตามแบบมนุษย์หรือ human แต่มันเป็นความเข้าใจตามหลักแห่งพรจนะของพระเจ้าตามหลักแห่งพลลักษณะของพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องทุกท่นงั้นวันนี้ผมอยากจะพูดข้อนวามลากลัวันนี้จึงอยากจะตั้งชื่อว่าแตกต่างอย่างปัญญาของพระเจ้านันคริสเตียนเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าเราจึงมีชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมแต่เรามีชีวิตที่แตกต่างแตกต่างอย่างไรแตกต่างอย่างปัญญาของพระเจ้าเรามาดูด้วยกันครับสามสิ่งนี้สิ่งแรกคือความเชื่อที่แตกต่างแหล่งที่มาใน ภาษานันใช้คําว่าปัญญาฝ่ายวิญญาณปัญญาฝ่ายวิญญาณกับอีกคำคำนึงเป็นสิ่งที่ตรงข้ามก,กันก็คือว่าเป็นปัญญาทางฝ่ายโลกก็คือเป็นปัญญาที่มนุษย์คิดขึ้นใช่ไหมครับทีนี้ในพระธรรมยากอบทที่3ข้อที่13ถึงข้อที่18นั้นบอกว่ามีใครบ้างในพวกท่านทั้งหลายที่มีปัญญาและมีความเข้าใจให้เขาแสดงออกมาด้วยความประพฤติดีงามคือด้วยการกระทําที่สุภาพอ่อนโยนพร้อมด้วยปัญญาของเขา แต่ถ้าหากในใจของพวกท่านมีความขมขื่นพราะริษยาและมีความมักใหญ่ฝ่ายสูงก็อย่าโอ้อวดและอย่าต่อต้านความจริงด้วยการโกหกปัญญาอย่างนี้ไม่ใช่ปัญญาที่มาจากเบื้องบนแต่เป็นปัญญาฝ่ายโลกฝ่ายเนื้อหนังและฝ่ายปีศาจเพราะว่าที่ไหนมีความริษยาและความมักใหญ่ฝ่ายสูงที่นั่นก็มีความวุ่นวายและการทําชั่วทุกอย่างแต่ปัญญาจากเบื้องบนนั้นบริสุทธิ์เป็นประการแรกแล้วจึงเป็นความสงบสุขการผ่อนหนักผ่อนเบาการยอมรับฟัง การเต็มเปี่ยมด้วยความเมตตาและผลดีต่างๆไม่มีการลำเอียงไม่มีการน่าซื่อใจคดและพวกที่สร้างสันติซึ่งหวานด้วยสันติก็จะได้รับผลคือความชอบธรรมพี่น้องเธอครับพระคัมภีร์นั้นได้อ่านได้เกี่ยวข้องก็คือว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตเป็นเรื่องราวของแสงสว่างที่พระเจ้าได้ให้กับเราในความเข้าใจและมากกว่าความเข้าใจคือการประยุกต์ในการดําเนินชีวิตทีนี้มาดูด้วยกันครับว่าปัญญาในพระคัมภีร์นั้นได้พูดอะไรอีกแผนการพระเจ้าที่ไถยเราคืนมาเนี่ย การที่พระเยซูได้สิ้นประชาชนที่กลางเขนนั้นเป็นการทําลายสติปัญญาของคนที่มีปัญญาทางโลกอย่างชัดเจนมากเลยเพราะคนคิดว่าพระเยซูคือความพ่ายแพ้ในช่วงเวลานั้นหนึ1 1่งโคริน์บที่หนึ่งข้อที่สิบเก้าบอกว่าเพราะมีคําเขียนไว้ว่าเราจะทําลายสติปัญญาของคนมีปัญญาและจะทําให้ความฉลาดของคนฉลาดสูญสิ้นไปพิลองทลักในความเป็นจริงนั้นปัญญามนุษย์ไม่สามารถเข้าใจแผนการไถ่ของพระเจ้าได้จริงไหมถ้าเกิดเข้าใจนะครับคงไม่มีใครที่บอกว่าพระเยซูจับพวงไปตึงเสีย แต่ในช่วงเวลานั้นคนนั้นขาดความเข้าใจมารสตานก็คงจะไม่รู้ในเวลานั้นว่าการที่พระเยซูทาสิ่งนั้นแหละคือความสําเร็จที่แท้จ,จริงหนึ1 1่งโครินธ์บทที่หนึ่งข้อยีเพราะตามที่ทรงกําหนดไว้ตามพระสติปัญญาของพระเจ้านั้นโลกไม่อาจจะรู้จักพระเจ้าได้โดยปัญญาของตนอาจารย์ปรโรเองก็ไม่ได้ถูกตีกรอบด้วยขอบเขตปัญญาที่จํากัดของมนุษย์นะครับแต่เป็น,นเพราะว่าผู้ยามบริสุทธิ์นั้นเป็นผู้ที่บอกในหนึ่งโครินธ์บทที่สองข้อที่สิบสาบอกว่าและเรากล่าวถึงเรื่องเหล่านี้ด้วยถ้อยคําซึ่ง ไม่ใช่ปัญญาของมนุษย์สอนไว้แต่พระวิญญาณสอนไว้ผมจะไม่พยายามอ่านเยอะนะครับเนื่องจากเนื่องจากเวลาแต่อยากจะบอกว่าในประเด็นตรงนี้บอกว่าไม่ใช่ปัญญาของมนุษย์แต่พระวิญญาณทรงสอนนั่นแสดงว่าการที่เราจะเข้าใจปัญญาของพระเจ้าได้มาจากใครเป็นผู้สอนเราครับมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้สอนเราดังนั้นเองความเข้าใจของเราหรือปัญญามนุษย์นั้นไม่เพียงพอที่จะเข้าใจปัญญาของพระเจ้าได้นอกจากการสำแดงโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ หนึ 1> 1. ่งโครินธ์บทที่3ข้อที่1 8บถึงสิบอกว่าอย่าให้ใครหลอกลวงตนเองถ้าใครในพวกท่านคิดว่าตัวเป็นคนมีปัญญาตามหลักของยุคนี้จงให้คนนั้นยอมเป็นคนโง่เพื่อจะได้เป็นคนมีปัญญาเพราะว่าปัญญาของโลกนี้เป็นความโง่ในสายพระเนตรของพระเจ้าเพราะมีเขียนไว้ว่าพราะลงทรงจับคนมีปัญญาด้วยอุบายของพวกเขาเองนั่นเองในปัญญาในฝ่ายวิญญาณหรือภาษาอังกฤษเขาเใช้คาว่า spiritual wisdom นะครับคือปัญญาในฝ่ายวิญญาณนั้นมาจากไหน ข้อาามัญบริสุทธิ์นั้นเป็นผู้ประทานให้กับเราแม้ว่าซโซโลมอนเองที่เป็นกษัตริย์ร้องทูลสถิปปัญญาจากพระเจ้าแต่แม้กระนั้นก็ตามปัญญาของซอโซโลมอนนั้นก็ไม่สามารถเทียบได้กับปัญญาที่มีอยู่ในองค์พระเยซูคริสต์เมื่อพระเยซูเสด็จมาปัญญาของพระองค์นั้นก็ยิ่งใหญ่กว่าซโซโลมอนในมันทธิวบทที่12ข้อที่4 1บอถึง42บอกว่าชาวนีเนเวจะลุกขึ้นในวันที่ภากษาพร้อมกับคนในยุคนี้และกล่าวโทษพวกเขาเพราะว่า ชาวนีเนเวกับใจใหม่เพราะการประกาศของโยนาและผู้ที่ใหญ่กว่าโยนาก็อยู่ที่นี่บริบทตอนนั้นเป็นบริบทที่พระเยซูอยู่ท่ามกลางสาวกที่นั่นนะครับและราชินีแห่งทิศใต้จะลุกขึ้นในวันที่ภาคสาพร้อมกับคนยุคนี้และกล่าวโทษพวกเขาเพราะว่าพระนางนั้นมาจากที่สุดปลายแผ่นดินโลกเพื่อจะฟังสติปัญญาของซาลมมนและผู้ที่ใหญ่กว่าซาลมมนก็อยู่ที่นี่สิ่งนี้กำลังจะบอกว่าโยนาแม้เทศนาให้ในีเนเวกับใจหรือซาลมมน ก็ไม่อาจเทียบได้กับปัญญาของพระเจ้าที่มีอยู่ในองค์พระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์นั้นเปี่ยมด้วยสติปัญญาตั้งแต่ในวัยเด็กใช่ไหมครับในพระธรรมลูก,กาบทที่สองข้อสี่พระกุมารนั้นก็จเจริญวัยแข็งแรงขึ้นเต็มเปี่ยมด้วยด้วยสติปัญญาดังนั้นจึงเป็นไม่ได้เลยที่ปัญญาของมนุษย์นั้นเราจะเข้าใจได้ด้วยตัวเราเองอย่างแท้จริงเว้นแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ็นผู้ที่เปิดเผยและสำแดงกำลังจะบอกว่าความเชื่อพระเจ้าในชีวิตของมนุษย์นั้น มันจึงเป็นสิ่งที่คู่กันกับปัญญาของพระเจ้าเมื่อเราเชื่อปัญญาจึงเกิดขึ้นพร้อมๆกันปัญญาคือการใช้ความรู้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะปัญญาในฝ่ายวิญญาณเราพบได้ในองค์พระเยซูคริสเท่านั้นนับตั้งแต่วันที่เราเชื่อใช่ไหมครับพี่น้องทีละนับตั้งแต่วันที่เราเชื่อพระยามีสุดนั้นได้สอนเราด้วยปัญญาของพระองค์โคริสี์บทที่สองก็สาถึงสบอกว่าซึ่งคลังสติปัญญาและความรู้ทุกอย่างซ่อนอยู่ในพร,พระองค์ข้าพเจ้ากล่าวเช่นนี้เพื่อจะให้ไม่ให้ใคร ล่อลวงพวกท่านด้วยคําชักชวนน่าฟังคํานี้นะครับถ้าเราพูดให้เห็นภาพชัดๆง่ายๆสั้นๆนก็คือว่าในความชัดเจนในฝ่ายวิญญาณเนี่ยนะครับแท้จริงแล้วสูงสุดทั้งหมดเลยก็คือว่าปัญญาแห่งฝ่ายวิญญาณแท้จริงสูงสุดนั้นมีในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงมีปัญญาอันสมบูรณ์แบบหนึ่งโครินธ์บทที่หนึ่งข้อสาบอกว่าโดยพระองค์ท่านทั้งหลายจึงอยู่ในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระปัญญาจากพระเจ้าสําหรับเราดังนั้นความเชื่อที่เรามีนั้น จึงเป็นจุดยืนความเชื่อเป็นจุดยืนหลักที่มีความสําคัญมากในประการที่หนึ่งนี้จุดยืนทําให้เรากล้าตัดสินใจที่จะทาในสิ่งที่แตกต่างจากสิ่งอื่นๆเองไหมครับพี่น้องที่รักเพราะฉะนั้นการรักษาความเชื่อความเชื่อส่งผลทําให้มุมมองของเรานั้นเปลี่ยนไปกำลังจะบอกว่าถ้าหากมุมมองเราถูกต้องไม่ว่าจะจับในเรื่องประเด็นใดก็ตามมันจะไปถึงปลายทางอย่างถูกต้องถ้าเริ่มถูกปลายทางก็ถูกขึ้นนุดเมย์ผิดสาย คงยากที่จะไปถึงปลายทางจริงไหมถ้าขึ้นรถเมล์ถูกสายไปถึงปลายทางแน่ๆจะไปเชียงใหม่ไปสายใต้ขึ้นกรุงเทพฯเบตงคงยากที่จะไปถึงก็เลยจะบอกว่าความเชื่อแห่งการเริ่มต้นที่ถูกนั้นคือประการที่หนึ่งที่ผมอยากจะย้ามันจึงมีความสําคัญหลายครั้งเรามีองค์ความรู้ในชีวิตแต่ว่าเราไม่สามารถนําองค์ความรู้นั้นมาดําเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องยกตัวอย่างเช่นเหมือนกับว่าเปิดตู้เย็น เรามีผักเรามีหมูเรามีปลาใช่ไหมครับแต่เราปรุงอาหารลรวปรุงอาหารผิดประเภทเราไปย่างปลาจนไหมเกรียมแล้วก็มาทํากับข้าวปลานั้นก็คงยากที่จะมีวิตามินวิตามินคงไม่เหลืออะไรใช่ไหมเช่นเดียวกันพี่น้องที่รักวันนี้เนี่ยเรามีองค์ความรู้อยู่ในโลกนี้มากมายแต่ปัญญาของพระเจ้าเปรียยนสมือนการวิธีการปรุงอาหารนั้นปรุงอย่างไรเกิดผลสูงสุดและประโยชน์ในชีวิตของเรานั่นคือประการที่หนึ่งว่าความเชื่อทาไมถึงต้องเป็นความเชื่อที่แตกต่างแตกต่างเพราะว่าเรามีความเชื่อในพระเจ้าและความเชื่อในพระเจ้านี้เอง จะทาให้เราพบปัญญาในพระองค์ประการที่2ครับประการที่2เรามาดูด้วยกันครับคือนอกจากความเชื่อที่แตกต่างแล้วประการที่2คือวิถีชีวิตที่วิถีชีวิตที่แตกต่างปยจารย์บที่2ข้อที่14นะครับบอกว่าคนมีสติปัญญารู้ว่าจะเดินไปทางไหนแต่คนเขาเดินที่ไหนครับเดินในความมืดประโยคนี้น่าสนใจนะครับทำไมคนเขาเดินในความมืดแสดงว่าเมื่อคนเขาเดินในความมืดงั้นคนที่มีปัญญาก็เดินในความสว่างสิครับ พระกัมภีนั้นใช้คาว่ารู้นะฮะในปัญญาจารย์บทที่2ข้อที่14เนี่ยในฉบับ2องพใช้คําว่าคนที่มีสิทธิปัญญารู้ว่าจะเดินไปทางไหนคําว่ารู้แสดงว่าเป็นเรื่องของภายในไม่ได้เป็นสิ่งที่ตามองเห็นถ้าเราดูในพระพเจ้านะพระเจ้าในปัญญาจารย์ 14, บทที่2ข้อสิบสีในฉบับแปลอีกเล่มหนึ่งในฉบับของอมาตะธรรมเนี่ยเขาใช้คําว่าคนฉลาดมีตาอยู่ในสมองจริงๆแล้วพี่น้องก็มีตาอยู่นอกสมองใช่ไหมครับแต่พระบีใช้คําว่า คนฉลาดนั้นมีตาอยู่ในสมองนั่นแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเห็นด้วยความเข้าใจนี่คือความประจักษ์แจ้งในชีวิตนั้นบางครั้งเราคิดว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นเนี่ยมันเป็นเช่นนั้นแต่กำลังจะบอกว่าสิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่ใช่เป็นเช่นนั้นจริงๆก็ได้บางครั้งนั้นเราคิดว่าเราเห็นแต่สิ่งที่อาจเห็นนั้นเราไม่ใช่ทั้งหมดในทุกสิ่งที่มันควรจะเป็นเมื่อความเชื่อแตกต่างก็เหมือนกับการจุดเริ่มต้นถ้ามันแตกต่างเพราะฉะนั้นขอบคุณพระเจ้าที่เรา,าเป็นคริเสเตียนใช่ไหมเราจึงมีความเข้าใจ ในความแตกต่างหลายๆสิ่งเราจึงสามารถค่อยๆแยกแยะได้สิ่งที่พระเจ้ากําลังสอนกับเราถ้าเราดูโซลมอนเนี่ยนะครับโซลมอนร้องทูลในสิ่งที่สําคัญยิ่งกว่าโซลมอนไม่ได้ร้องทุลขอทักษะในการบริหารแต่โซลมอนทูลขอในสิ่งที่สูงสุดของการดรําเนินชีวิตคือขอปัญญาที่มาจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระเยซูนั้นได้มาสาแดงปัญญานั้นทักษะในสภาพแห่งความเป็นมนุษย์เพื่อให้คนของพระองค์ได้เห็นถ้าเราจําเรื่องราว20เรื่องเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่อาจารย์สลันได เทศนาให้กับเราฟังพี่น้องอยังจําได้ใช่ไหมครับมีหลายเรื่องหลายราวที่เปูครสัิตนะได้ได้เทศนาเขาเรียกว่าคําเทศนาบนภูเขาใช่ไหมครับมีหลายเรื่องหลายราวซึ่งเรื่องราวต่างๆเหล่านี้แหละมันมีความสําคัญเป็นพระปัญญาของพระเจ้าที่ลงมาในชีวิตของเราพระยูสุกสตได้สั่งสอน,สอนไว้หลายเรื่องยกตัวอย่างเช่นผู้เป็นสุขที่แท้ผู้เป็นสุขที่แท้ผ,ทแทผมอ่านแล้วผมก็นึกเออจริงเนาะนั่นแสดงว่ามันจะมีผู้ที่เป็นสุขแท้กับผู้ที่เป็นสุขแบบไม่แท้นั่นแสดงว่ามีความสุขบางอย่างที่มัน มันอาจจะไม่แท้ก็ได้ใช่ไหมครับหรือเรื่องราวของเกลือแสงสว่างที่อาจารย์ได้เฝ้าเดี่ยวและแบ่งปันให้กับเราเมื่อเช้านี้เราควรนึกถึงคนอื่นเรื่องราวของเกลือแสงสว่างเป็นสิ่งที่เราควรนึกถึงคนอื่นการการับผิดชอบต่อภาพรวมต่อสังคมหรือเรื่องราวของความรักต่อศัตรูก็ไม่ใช่สิ่งที่ง่ายความรักเงินทองกับความรักในพระเจ้าคําสอนนี้ก็อยากจะหนุนน้ำใจว่าไม่ให้เงินนั้นมันเป็นใหญ่เหนือพระเจ้าจริงไหมสิ่งนี้คือกำลังบอกว่ามีข้อคิดต่างๆมากมายที่พระเยซูนั้นได้วางเอาไว้และอีกหลายเรื่องหลายราว จึงเป็นไปไม่ได้เลยที่คริสเตียนจะมีชีวิตที่เป็นเหมือนเดิมนั้นวิถีชีวิตของเราจึงแตกต่างแต่ไม่ได้หมายเพราะแตกต่างแบบประหลาดแต่เราแตกต่างอย่างสร้างสรรค์แตกต่างอย่างเข้าใจและเราแตกต่างเพราะพระเจ้าได้ให้สิ่งนั้นความสว่างนั้นกับเราโครสีบทที่3ามข้สอสบอกว่าจงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบนไม่ใช่สิ่งที่อยู่บนแผ่นดินโลกแล้วมาดูข้อนี้ด้วยกันครับว่าความมุ่งมั่นที่จะให้ความสําคัญคือเรื่องใด พระเจ้าไม่ได้ให้เราให้ความสําคัญกับโลกใบนี้มากไปกว่าสวรรค์สวรรค์นั้นเป็นที่จุดหมายปลายทางของเราจริงไหมโลกเป็นเพียงแค่พางผ่านนั้นการให้เราพระเจ้าต้องการให้เราจดจ่อหรือโฟกัสกับอะไรคนจำนวนไม่น้อยบนโลกนี้ยังคงจดจ่ออยู่กับแผ่นดินโลกแต่พระเจ้าปรารถนาให้เราจดจ่อที่ไหนครับที่แผ่นดินสวรรค์หลายคนทุ่มเทเวลาหลายคนนั้นหาเงินเพื่อใช้ในโลกนี้แต่วิถีทางของพระเจ้านั้นปัญญาอย่างพระเจ้านั้นก็ชี้แล้วให้เห็นความแตกต่าง ข้าพมีหลายตอนสอนเราให้รู้ว่าเราเราควรรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในบทบาทที่เราได้รับเราควรทุ่มเทกับเรื่องใดามากกว่ากันรับผิดชอบตามบทบาทก็ควรทําแต่โฟกัสไปในสวรรค์พระเจ้าให้เ,เอาใจใส่กับสิ่งที่อยู่เบื้องบนการรักษาชีวิตเพื่อไปโลกหน้าอย่างถาวรน,นั้นจึงมีความสําคัญยิ่งกว่าเราไม่ได้เอาทุกสิ่งทุกอย่างเตรียมทุกอย่างบนโลกใบนี้เพื่อไปพาไปสวรรค์สิ่งทุกอย่างบนโลกนี้เพียงแค่ชควคราวแล้วเราก็ต้องจากไป เราไม่ไรักหงงแหนในสิ่งที่เรามีบนโลกใบนี้มากไปกว่าตัวสวรรค์คือความเชื่อที่เรากำลังจะไปเอเมนไหมครับพี่น้องเทล่รกแต่ประด้นหมายความเราจะไปวันนี้จริงไหมครับพี่น้องเทล่รัการมีเงินนั้นไม่ผิดแต่ถ้าหาเราทุ่มทั้งชีวิตเพื่อเงินนั้นผมคิดว่านั้นไม่ใช่น้ำพระไัยของพระเจา้าการมีเงินไม่ผิดแต่ถ้าหลังชีวิตของเราเราจัดกิจกรรมลงตารางเวลาเพื่อสิ่งนี้สิ่งเดียวผมมั่นใจเลยว่านั่นไม่ใช่ปัญญาที่มาจากพาระเจ้าสดุดีบทที่90ข้อที่12บอกว่าขอทรงสอนข้าพรองทั้งงหหลายใ้นนนัับวขอต เพื่อพวกข้าพระองค์จะมีจิตใจที่มีปัญญาขอทรงสอนข้าพระองค์ให้ทั้งหลายนับวันของตนเพื่อข้าพระองค์จะมีจิตใจที่มีปัญญานั่นแสดงว่าพระเจ้าอยากให้เราใช้วันเวลาแต่ละวันด้วยพระปัญญาที่มาจากพระเจ้าวิธีการใช้เวลาของเราก็สําคัญและมันสําคัญมากกว่าวิธีการใช้เงินด้วยซ้าไปมีภาพอยู่ภาพหนึ่งนะครับชื่อน้นหนึ่งเขาบอกว่า how you spend your time is more important than how you spend your money วิธีการในการที่เราใช้เวลานั้นมันสําคัญมากซะยิ่งกว่าวิธีการที่เราใช้เงินซะอีกเงินไม่ใช่ทั้งหมดมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเวลาต่างหากที่มันคือทั้งหมดของชีวิตของเราฟังให้ดีนะครับเงินไม่ใช่ทั้งหมดเงินเป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตแต่เวลาต่างหากที่มันเป็นทั้งหมดของชีวิตเราอาจจะแยกจากเงินได้แต่เราไม่อาจจะแยกออกจากเวลาได้เลยจริงไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเวลาแต่ละคนสั้นยาวเราไม่รู้ตัวเชิญกับสวรรค์แต่ละคน เป็นเวลาไหนเวลาใดเราไม่รู้ในส่วนตัวผมผมขอบคุณพระเจ้าปีนี้สี่เดินมาสี่สิบแล้วถ้านับเป็นเก้าเดินเนี่ยสี่สิบเก้ามื่อกี้คุยกับภรรยาบอกที่รักอาทิตย์หน้าอายุเราจะครึ่งปีหน้าอายุเราจะครึ่งร้อยแล้วนะสี 48, ่สิบแปดสี่สิบเก้านปีนี้แต่กำลังจะบอกว่าถ้ามองย้อนกลับไปขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าเรียกหลายคนทำหน้าตะลึงุอออาจารย์นอาจารย์เจ็ดสิบเปล่าไ,ไม่ใช่อย่างนั้น สักยี่สิบก็ได้กำลังใจเลยก็เราจะบอกว่าในช่วงวัยพอเรามองย้อนกลับไปโอ้ในช่วงที่เราวัยชะกันที่สุดไม่ได้เป็นวัยฉะกันนะครับวัยฉะกับใครเป็นวัยชะกันวัยเราหนุ่มไรเราแน่นที่สุดเนี่ยตอนอายุประมาณ 20- 40ถึงสี่สิบนะวัยที่เราฮอตที่สุดที่เรามีกําลังวังชาที่สุดเนี่ยในส่วนตัวของผมนะครับแผนชีวิตหรือวงจรชีวิตบางท่านเพิ่งมาเชื่อพระเจ้าในช่วงอายุมากขึ้นก็ขอบคุณพระเจ้าก็ก็ ในช่วงวัยของผมเนี่ยอายุประมาณ20-40เป็นช่วงวัยที่แบบมีกําลังมากเลยเนะี่ยเราได้ทุ่มให้กับในงานรับใช้เนะี่ยในการเดินทางในการไปเป็นพระพรเนะี่ยมากผมกับภรรยาเนะี่ยเดินทางเยอะมากพอม,มองย้อนกลับไปเออเรามีความภูมิใจแต่เราไม่ได้หมายความเรามราภูมิใจแล้วเราหยุดอยู่นะครับในช่วงปัจจบุบันนี้แม้ผมไม่ได้เป็นสตา r f ฟูล Time เต็มเวลาเนะี่ยแต่ผมก็ยังฟูลฮาร์ดอยู่เหมือนเดิมก็ยังเต็มใจ แต่กำลังบอกว่าในช่วงปัจจุบันนี้กำลังวางชาเราอาจจะผ่อนผ่อนไปบ้างนะครับแรงเลยรู้สึกว่าเหนื่อยง่ายขึ้นสี่ห้าทุ่มเราก็รู้สึกว่าตาเรามันอยากจะมาชนกันแล้วอะไรเงี้ยนะเพาะถ้าเกิดนอนน้อย5 6ชั่วโมงเมื่อก่อนนอน3 4ชั่วโมงล้วก็สดชื่นแต่ยนนี้รู้สึกว่าร่างกายไม่ค่อยสดก็พยายามออกกําลังกายบ้างแต่กำลังจะบอกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านไปตรงนั้นนั่นคือเวลาเวลาคือชีวิตพี่น้องทีละกำลังจะบอกว่าวันนี้เนี่ยวันเวลาที่เราเหลืออยู่นั้นเรากำลังทุ่มให้กับสิ่งใดให้เราระะล,ละเมด เราแวดระวังระวัยในการเดิเดินชีวิตที่ดีนะครับให้เราระมัดระวังชีวิตที่ดีรักษาเข็มทิศเอาไว้รักษาเข็มทิศชีวิตเอาไว้ให้ดีๆพี่น้องที่รักผมเนี่ยติดตามผู้เรียนของผมตลอดนะวันอังคารน,นั่งฟังอยู่เนี่ยชอบคํานี้มากเลยถ้าไปลองนั่งฟังนะอาจ,จารย์สลันจัดออนไลน์ทุกวันอังคารน,นะครับพี่น้องสามทุ่มนะฮะเปิดฟังโอ้โหแบบกว้างมากทุกบทนะฮะออนไลน์ถ้าฟังอยู่วันอังคารน,นะครับสามทุ่มสบอของเรา อาจารย์พูดคํหนึ่งผมชอบมากเลยว่าเข็มทิศเนี่ยเออเราก็เห็นหนะเข็มทิศก็เห็นแต่อาจารย์บอกว่าเข็มทิศเนี่ยนะครับจะปัดจะแกว่งจะหมุนยังไงก็ตามมันชี้ไปที่ไหนครับที่ไหนทิศเหนือถ้าเข็มทิศท่านซื้อมาแล้วมันชี้ทิศเหนือพอปัดปุดป๊บชี้ทิศใต้พี่น้องไปเปลี่ยนทิ้งนะครับของเสียนะฮะก็ต้องจะบอกว่าทิศเหนือ er จะปัดจะยังไงก็ตามมันยังชี้ไปที่ทิศเหนือ er เหมือนเดิมความเชื่อของเราเช่นเดียวกันความเชื่อคริสเตียนผู้เชื่อที่นั่งห้องนี้เช่นเดียวกันที่อยู่ออนไลน์ ให้ร้องทูลต่อพระเจ้าสิครับทุกครั้งที่เราหวั่นไหวทุกครั้งที่เราไม่มั่นใจหรือบางครั้งที่เราอาจจะไม่สบายใจร้องทูลต่อพระเจ้าความยำเกรงพระเจ้าทาให้เราเกิดปัญญาเกิดความตระหนักในสิ่งที่พระเจ้าบอกพระเจ้าบอกกับเราเยอะมากผ่านทางพระเจนะผ่านบทเพลงการนมัสการผ่านเสียงผู้เลี้ยงของเราผ่านจากการเฝ้าเดี่ยวของเราให้เราถ่อมใจเข้ามาหาพระเจ้าอย่าคิดว่าเรามีปัญญาสิครับอย่าใช้ปัญญาอย่างมนุษย์ดำเนินชีวิตสุภาษิตบทที่3ข้อ7็ถึง8บอกว่าอย่าคิดว่าตนมีปัญญาจงยำเกรงพระยาเว และจงหันจากความชั่วร้ายนี่จะเป็นพลานามัยแก่เนื้อหนังของเจ้าและความสดชื่นสดชื่นแก่ร่างกายพระคัมภีร์กำลังเตือนเรานะครับว่าอย่าคิดแสดงว่ามนุษย์มักชอบคิดมนุษย์มักคิดโดยไม่รู้ตัวพระคัมภีร์จึงเบรกเราในความคิดว่าอย่าคิดบอกร้องกันอย่าคิดหันพูด่อนข้างแบบพูดเสียงสูงนิดนึงนะอย่าคิดใช่ไหมครับอย่าคิดแสดงว่าเรามักคิดไปเองว่าเรามีปัญญาเรามักคิดว่าเราเอาอยู่พระคัมภีร์ได้ย้ำต่อไปอีกมุมหนึ่งด้วยว่า จงหันจากความชั่วร้ายแสดงว่าปัญญาของเราเราคิดไปแล้วเราเลยเถิดเลยเถิดไกลล้ําโซนเข้าไปอยู่ในโซนความชั่วร้ายฉลาดแกมโกงนั้นพระกมีไม่เห็นด้วยอย่างแน่นอนพี่น้องี่ระครับพระกมีบอกว่ายานะฮะเลขอย่างหนึ่งก็คือว่าความคิดของคนส่วนใหญ่ในกลุ่มความคิดของคนหมู่มากก็มันหมายความว่ามันจะถูกต้องเสมอไปโรมบทที่12บสองข้อสบอกว่าอย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจและอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ กำลังจะบอกว่าจะมีหลายสิ่งในโลกนี้นั้นที่เป็นความคิดที่เข้ามาในชีวิตของเราเรื่อยๆแล้วก็อยากจะบอกว่าแม้ความคิดในปัจจุบันฟังให้ดีย้อนไปนิดหนึ่งความคิดในอดีตจะมีความคิดหลายแบบที่มันหมดไปแล้วในปัจจุบันและก็ยังมีความคิดในปัจจุบันที่มันกำลังจะหมดไปในอนาคตเอเมนไหมครับรืพี่น้องจะไว้ใจในความคิดในปัจจุบันได้เลยครับถ้าสิ่งนั้นไม่ได้มาจากพระคัมภีร์บางทีเราไปยึดในบางอย่างแล้วพบว่ามันไม่ใช่ก็เป็นไปได้ถ้าสิ่งนั้นไม่ได้อยู่ในหลักการแห่งพระเจ้าของพระเจ้า ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายคำว่าระบบโลกไม่ดีนะครับระบบโลกบางอย่างก็ดีสังเกตว่าระบบโลกที่ดีมันจะสอดคล้องกับพระเจ้าพระเจ้าโดยอัตโนมัติเลยจริงไหมเพราะฉะนั้นเรามาดูด้วยครับมีคนกลุ่มคนอยู่2กลุ่มนี้ผมยกตัวอย่างนีง่กลุ่มคนนี้ Gen X กับมีอะเนียลกลุ่มคน Gen X นั้นเกิดในช่วงปี1,961ถึง1,980ไหนใครเข้าอยู่ Gen X ครับนาจะใช่นะผม,ผมอาจารย์นะ1,000อีกกลุ่มหนึ่ง1,981ถึงปี2,000ครับ 1,981-4ถึปี2 0 0 0ใครอยู่ในกลุ่มนี้ครับอ่าอยู่กลุ่มเดียวกับผมเลยใช่ไหมโอ้ไม่ใช่เ <laughs> พิ่งบอกอายุแบบแบบยังอุตส่าห์เอาเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในกลุ่มนี้นะครับ <laughs> ก็เราจะว่ามีกลุ่ม Gen X e นะครับอีกกลุ่มนึงเขาเรียกกลุ่มเมล l น n n i a l นะครับแค่ <c oughs> ห่างกัน20ปีเนี่ยแนวคิดในการดำเนินเนินชีวิตยังต่างกันเลยครับ <c oughs> ผมอ่านสั้นๆตรงนี้เช่นการเลือกที่ทางานเนี่ยนะครับกลุ่ม Gen X เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเลือกบริษัทใหญ่ผมฟังผมอ่านแล้วเออเราเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยเลือกบบบรรรริิิิษัััทใหหญ่่่่่มมมมีีีชืือออเเเเสยยงงงงกกจาาาวนนนนนนนคตตตตโแแแะะดดขึ้้ไปพล ไม่ค่อยเปลี่ยนที่ทํางานนะเพื่อนผมนี่จบปุ๊บเนี่ยทำงานมาที่เดียวตลอดชีวิตจนจกกะเกษียณแล้วในะไม่กี่ปีข้างหน้านี้นะคสำหรับบางคนนั้นคิดว่าน่าจะเป็นที่กเกษียณเลยอะ่ะนะเพื่อนผมรับทุนกับผมอยู่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศทไทยยื้อยมามด้วยกันจนปัจจุบันนี้นะขึ้นเป็นหัวหน้ากองไปแล้วนะส่วนผมยังกองอยู่ที่นี่ไม่ใช่นะครเราก็รับใช้พระเจ้าของเราไปนั่นแหละนะ,ะอีกกลุ่มหนึ่งกลุมม่มเมลเลนเนียนแตกต่างเลยนะฮะกลุ่มเมลเลนเนียนเขาบอกว่าเป็นไม่เกี่ยงบริษัทเล็กหรือใหญ่จริงวันนั้นผมไปเย น้องคนนี้เนี่ยอยู่ในวัยของมิเลเนียเนี่ยผมก็แปลกใจเรานี่โฆษณาได้เนาะเรานี่อยู่บริษัท ABB มาเนาะอยู่บริษัทซีเมนต์บริษัทใหญ่โตส่วนน้องคนนี้อยู่บริษัทเล็กๆจบออสเตรียปัญ,ญโทด้วยนะแล้วก็แปลกใจเฮ้ยทำไมเขาเขาต้องมีอะไรบางอย่างแน่เลยเออจริงนะกลุ่มคนมิเลเนียบอกไม่เกี่งบริษัทเล็กหรือใหญ่ชื่อบริษัทไม่สําคัญเท่ากับเนื้อง,งานที่ทํางานส่วนใหญ่มีช่วงการทํางานที่สั้น1-2ปีในการหาประสบการณ์ถ้าสิ่งนั้นไม่ตอบโจทย์พร้อมจะเปลี่ยนได้ทุกเวลามีความเพ้อฝันสูง และมีความไขว้คว้าความก้าวหน้าโอ้เห็นไหมฮะกลัจะบอกว่าความคิดกลับมาในประเด็นคําถูกต้องพอยที่ผมอยากจะพูดก็คือว่ามันมีความคิดหลายอย่างบนโลกใบนี้แล้วมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่กําลังจะบอกว่าวิถีชีวิตของคริสเตียนเนี่ยมันต้องเป็นเข็มทิศทิศไหนอย่าไปทิศต,ตามแบบนี้ถ้าทิศต,ตาม x นะเจน x อกมันก็ไปแบบหนึง่งเข็มทิศชี้ไปตามเมลรนี่มันก็ไปแบบหนึง่งไม่รู้ว่าจะกลุ่มไหนก็ตามแต่ถ้าเกิดเข็มทิศของเราชี้ไปที่หลักการแห่งพระเจ้าของพระเจ้าเนี่ยเราจะปลอดภัยเองไหมครับพี่า เราจะปลอดภัยนะมีโมมีฉลงองครอบครัวอยู่ข้างหน้าเลยนะเราจะปลอดภัยพี่น้องที่รักยุคสมัยเปลี่ยนไปแนวคิดเปลี่ยนจะสาขาอาชีพอะไรก็ได้แต่พระเจะ้าไม่เปลี่ยนส่งผลกําลังจะบอกว่าปัญญาของพระเจ้านั้นมันจะส่งผลต่อการเลือกที่จะมีและการละที่จะทิ้งนั่นคือความจริงที่เราไม่เลือกไม่ได้หมายความว่าเพราะเราจํากัดแต่เราไม่เลือกเพราะว่ามันไม่จําเป็นเราไม่ได้ไปห้างเพื่อซื้อของทุกอย่างถูกไหม แม้สมมติเรามีเงินนะเรามีเงินทั้งหมดที่จะพอเหมาห้างได้เลยถามว่าเราเอาเงินซื้อไหมคงไม่ซื้อแต่เราจะซื้อในสิ่งที่จําเป็นกำลังจะบอกว่าแม้เรามีทุกอย่างพอจะซื้อได้แต่เราไม่ซื้อหรอกถ <c oughs> ้าสิ่งนั้นมันไม่จําเป็น <c oughs> ในโลกนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราอยากทําแต่เราคงไม่สามารถเราไม่ได้มีชีวิตยาวนานยาวไกลามากเพียงพอที่จะทําทุกอย่างในสิ่งที่เราปรารถนาแต่เราจะทําตามในสิ่งที่เราทําคืออะไรครับทําตามสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราทำเอเมนนะครับพี่น้องที่รักอะไรที่ไม่ใช่โกหรือจุดประสงค์ของพระเจ้า ไม่ใช่การสรงรีดของพระเจ้าทําไปนะพี่น้องอาจจะสําเร็จแต่บางอย่างมันอาจจะนับไม่ได้ในสายตาของพระเจ้าแล้วพี่น้องจะนับพี่น้องจะทํำไหมละ่ะจริงไหมเพราะฉะนั้นปัญญาของพระเจ้าจะเป็นสิ่งบอกเพราะ,ะนั้นอย่าเสียเวลากับวิถีทางหรือเส้นทางที่มันไม่ใช่แม้ว่าเราจะมีพระเจ้าก็ตามพี่น้องที่รักวิถีทางแต่ละคนก็แตกต่างกันอย่าเลียนแบบกันต้นไม้แต่ละสายพันธุ์นั้นยังให้ดอกผลที่แตกต่างกันจริงไหมขอคุณพระเจ้าที่พระเจ้าไม่ได้สร้างต้นกล้วยแบบเดียวทั้งโลกนี้ใช่ไหมครับ ไปเจอที่ไหนเจอเดีต้นกล้วยเธอตกแต่งสวนหรือยังดูต้นกล้วยบ้านเธอสิดูต้นกล้วยบ้านฉันกล้วยน้ำว้าเออใช่บ้านเธอก็กล้วยน้ำว้าไม่มีกล้วยหอมไม่มีกล้วยไข่ไม่แต่กล้วยน้ำว้าอย่างเดียวทุกคนแต่งบ้านเหมือนกันหมดเลยไปตามถนนทางเจอต้นกล้วยนะฮะแต่พระเจ้าเราสร้างสรรค์เองเลยครับพี่น้องที่รักขอบคุณพระเจ้าที่ม่ได้สร้างต้นกล้วยอย่างเดียวพระเจ้าสร้างหลายแบบแม้ต้นแม้กล้วยอย่างเดียกก็มีหลายกล้วยหลายแบบใช่ไหมกล้วยน้ำว้ากล้วยหางม่กล้วยน้อกล้วยนี่กล้วยตานีกล้วยอะไรก็วากันไปหรือดอกไม้ก็ มนุษย์มีความหลากหลายสายพันธุ์แต่มีแค่สองเพศพอนะในหลกักการแห่งขจรนาของพระเจ้าแต่ก็เราก็รักคนทุกคนเองไหมครับแล้วก็รักคนทุกคนนะพี่น้องที่รักครับไม่ว่าจะเป็นทักษะดใดๆความสามารถดใดๆของประธานดใดๆต้นทุนชีวิตของเราแต่ละคนต่างกันไหมมีความแตกต่างกันพี่น้องที่รักแต่ปรากฏว่าในโลกแห่งปัจจุบันแห่งความจริงก็คือคนส่วนมากมักจะเรียนแบบกันแล้วกันหลายคนเรียนแบบ หลายคนไม่ค้นพบอัตลักษณ์ของตัวเองบางคนไปเที่ยวเกาหลีกลับมาหน้าวีเชฟเหมือนกันหมดเลยผมก็กลังรอ,อยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงอยู่เนี่ยผมก็มีมีความคิดว่าผมจะไปทําตาสองชั้นดีไหมแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดโลกอนโ,นโคตเนี่ยกลายเป็นว่าโลกตากคนตาชั้นเดียวก็แบบฮอตมากเลยรอแบบเกาหลีเนี่ยนะผมก็เลยรอยุคนั้นอยู่แต่มันคนงเป็นโลกผมคนเดียวไม,ม่ใครคิดอย่างนั้น พี่น้องมันมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเมื่อดีคุยกับภรรยาบอกสองชั้นก็ยังหล่อโอ้โหถ้าผมทํตาสามชั้นมันจะหล่อกว่านี้ไหมเนี่ยสองชั้นบนแถมสองชั้นล่างไปด้วยนะอันนั้นไม่ใช่อีดอวเดี๋ยวฟัร์ลเจเกตเครียดก็เลยเล่าฮาาบ้างนิดหน่อยปัจจุบันญี่ปุ่นนั้นยังคงครองแชมป์ฆ่าตัวตายอยู่นะครับเพราะว่าความเครียดจากชีวิตการทํางานความเครียดจากการที่เขานั้นไม่ได้พึงพอใจกับอัตลักษณ์ของตัวเองคริสเสียนเราควรเคลื่อนตัวเราไปแบบไหนครับพี่น้อง ก็เคลื่อนตัวไปในแทร็กหรือไปในเส้นทางที่พระเจ้าเรียกให้เราทำเอเมนไหมครับเข็มทิศชีวิตของท่านอย่าเปลี่ยนนะเอเมนไหมในช่วยยกเข็มทิศชีวิตของท่านหน่อยยกขึ้นแล้วบอกกับตเตนอว่าไม่เปลี่ยนอาจจะกระดิกบ้างใช่ไหมแต่ไม่เปลี่ยนเอเมนไหมครับบางคนสวิงนิดหน่อยขอบคุณพระเจ้าแต่คนไหนสวิงมากหน่อยอ่ะถือว่าถือว่ากำลังประชนภัยแต่ถ้าปล่อยนิ่งๆแล้วแสวงหาพระเจ้ามันจะชี้ไปที่เดิมคือชี้ไปที่ทิศของพระเจ้าที่นาเราอยู่เอเมนไหมครับพี่น้องที่รัก โดยสรุปในข้อ2นี้กำลังจะบอกว่าวิถีชีวิตที่แตกต่างก็คือว่าถ้าเปรียบเทียบเรากับชาวคนในโลกนั้นที่ไม่ได้รู้จักพระเจ้าเราคงเดําเนินชีวิตที่แตกต่างและถ้าเกิดในมุมผู้เชื่อด้วยกันแล้วก็แตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์เองนะครับพี่น้องที่รักประการสุดท้ายเราถึงโค้งสุดท้ายเร็วจังข้อที่3สุดท้ายจบแล้วครับความสําเร็จที่แตกต่างผมอยากจะยกถ้อยคําของพระเยซูที่พูดสั้นๆอยู่ในยอห์นบทที่19 ข้อ28ถึง30หลังจากนั้นพสสระเยซูทรงทราบว่าทุกสิ่งสาเร็จแล้วและเพื่อให้เป็นจริงตามข้อพระกัมีพระอ,องค์จึงตรัสว่าเรากระหายน้ําที่นั่นมีภาชนะใส่เหล้าองุ่นเปรี้ยววางอยู่พวกเขาจึงเอาฟองน้าฉุบชุบเหล้าองุ่นเปรี้ยวใส่ปลายไม้หุศพชูขึ้นให้ถึงพระโอษฐ์ของพระองค์เมื่อพระเยซูทรงรับเหล้าองุ่นเปรี้ยวแล้วพระองค์ตรัสว่าสําเร็จแล้วและก้มพระเศียรลงสิ้นพระชนกังเขนคือที่ที่ลงโทษเป็นสัญลักษณ์แห่งความอับอาย และความตายแต่พระเยซูนั้นพระองถูกจับตึงที่กางเขนภาพนั้นคือภาพของความพ่ายแพ้และล้มเหลวแต่ทําไมเหตุใดพระองค์จึงตรัสถ้อยคในสิ่งที่สวนกับเหตุการณ์ในวันนั้นว่าสำเร็จแล้วนั่นคือช่วงวินิทีสุดท้ายก่อนที่พระองค์สิ้นพระชนนั่นแสดงว่าคําว่าสําเร็จของพระเยซูนั้นคืออะไรคําว่าสําเร็จของพระเยซูช่างตรงข้ามกับความรู้สึกของมนุษย์ความสําเร็จอย่างพระเจ้าคืออะไรกันแน่ ถ้าเราวัดความสาเร็จจากเป้าหมายของเราเช่นเรียนได้เกียรตินิยมทํางานมีอาชีพเป็นหมอเป็นวิศวกรแต่งงานตอนอายุ30และก็อื่นๆอีกมากมายที่เราสําเร็จตามเป้าเราพูดว่าสําเร็จหรือถ้าเราจะบอกว่าความสาเร็จมาจากเป้าหมายคนอื่นเช่นพ่อแม่พี่น้องของเรามีเป้าหมายให้เราทําบางอย่างเพื่อเขาแล้วเราก็ทําสําเร็จแล้วตามที่เขาบอกแล้วเราก็บอกว่าสําเร็จหรือถ้าเราจะวัดความสําเร็จจากค่านิยมที่มนุษย์ใส่เอาไว้ในโลกการครอบครองทรัพย์สินเยอะๆ มีบ้านหลายหลังมีรถหลายคันมีของใช้แบรนด์เนมมีเงินใช้บัญชีเยอะๆมีอสังหาริมทรัพย์มากมายครอบครองแล้วเราบอกว่านี่คือสําเร็จแต่พระเยะซูพูดคําว่าสําเร็จนั้นบนไม้กางเขนเพราะพระองค์ทําตามน้ําพระทัยของพระบิดาได้สําเร็จไม่ใช่การทําตามใจตนเองไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์เองแต่พระองค์ทำสิ่งนั้นเพื่อผู้อื่นและความสําเร็จนั้นพระองค์ได้ใช้วิธีที่ไปถึงความสําเร็จ แบบแตกต่างอย่างมนุษย์อย่างชัดเจนและความสำเร็จของพระองค์ในครั้งนั้นยังคงยั่งยืนถาวรนิรันดร์จนถึงวันนี้และตลอดไปเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักเพราะฉะนั้นความสำเร็จแบบพระเจ้านี่แหละมันจึงเป็นความสำเร็จนิรันดร์และไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความสําเร็จแบบชั่วครั้งชั่วคราวถ้าเรามองดูความสมําเร็จสิ่งที่มักจะตามมากับเราด้วยสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นกับความสำเร็จนั้นคือความสุขแต่ความสุขที่แท้จริงของพระเจ้าก็ยังแตกต่าง บางคนใช้ความสุขเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในชีวิตว่าไม่รู้แหละอะไรก็ตามท้ายสุดต้องมีความสุขบางคนสุขที่ได้ครอบครองบางคนสุขที่ได้ไปตากอากาศได้เห็นแสงแดดได้เห็นแดดร่มลมตกนั่นคือความสุขได้ผมไม่ได้ห้ามในสิ่งนี้นะครับเรามีได้แต่พระเยซูบอกว่าอีกด้านหนึ่งเลยบอกว่าสุขแบบพระองค์นั้นไม่เหมือนโลกให้ในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ27บอกว่าเรามอบสันนิสุขไว้กับท่านสันนิสุขของเราที่ให้กับท่านนั้น เราไม่ได้ให้อย่างโลกนี้ให้อย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์และอย่าก,กลัวเลยพี่น้องทีกท่ครับสิ่งนี้กาลังจะบอกว่าความสุขนั้นเป็นผลที่เกิดขึ้นจากู้ยานบริสุทธินั้นมันจะมั่นคงและคงทนถาวรเอเมนไหมครับสุขในพระเจ้าให้เรามั่นใจอยากจะบอกว่าปัญญาที่มาจากพระเจ้าคือทักษะในการดําเนินชีวิตคือ Moral Skill เมื่อเราเดินติดตามพระเจ้ามากขึ้นและมากขึ้นพระเจ้าจะให้สิ่งนี้ให้ความเข้าใจ จริงๆแล้วเนี่ยพระคัมภีร์ที่ผมลองโค้ดมาเนี่ยนะครับเปิดเสิร์ชพี่น้องเสิร์ชคำว่าปัญญาเนี่ยนะครับใน,นพระคัมภีร์นั้นจะพบในพระคัมภีร์ถึง362ข้อซึ่งเยอะมากในเวอร์ชัน2อนเเนี่ยนะครับและโดยเฉพาะร้อยกว่าข้อประมาณ115ข้อเนี่ยได้ถูกเน้นถูกย้ำลงไว้ในพระธรรมสุภาษิตสิส่งนี้คุณจะบอกว่าสุภาษิตเป็นเรื่องราวของการดําเนินชีวิตพระเจ้าอยากให้เราดำเนินชีวิตไม่ได้แค่เพียงปัญญาอย่างมนุษย์ปัญญาอย่างมนุษย์ก็ดีนะครับในหลายเรื่องหลายราวเพราะ แต่ว่าปัญญาที่มาจากพระเจ้าคือสูงสุดนั้นพระเจ้าอยากให้เรามีและเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตเราจะพบปัญญาของพระเจ้าได้เมื่อเรายำ้ำความยํำเกรงพระเจ้าเป็นบอกเกิดของสติปัญญาสามสิ่งนี้ขอฝากไว้นะครับความเชื่อที่แตกต่างสิ่งที่สองวิถีชีวิตที่แตกต่างและสิ่งที่สามก็คือความสําเร็จที่แตกต่างอย่าลืมนะครับยิ่งเสาะหายิ่งค้นพบปัญญาที่มาจากพระเจ้าขอพระเจ้าทรงอวยพระพรพี่น้องทุกท่านนะครับ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกํำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การ และศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริจจักท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ